สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวกันครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันในการต่อต้านโรคระบาดได้ด้วยนะครับตัวกระชายเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อนนะครับมันจะไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นครับวันนี้เราจะผสมน้ำผึ้งมะนาวนะครับตัวน้ำผึ้งเนี่ยก็จะเป็นยาเย็นช่วยคุมฤทธิ์ความเผ็ดร้อนของกระชายเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยขึ้นด้วยนะครับสูตรนี้รสชาติลงตัวแล้วก็ดื่มง่ายถูกต้องตามหลักของแพทย์แผนไทยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นน้ำเปล่า 2,000 มิลลิลิตรกระชาย200กรัมเราใช้ทั้งเง่าเลยนะครับเพิ่มรสชาติด้วยมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งครับตัวมะนาวกับน้ำผึ้งเนี่ยเราจะไปปรุงทีละแก้วนะครับขั้นแรกเรานำกระชายเนี่ยไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นท่อนแบบนี้ครับจากนั้นเราตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็นำกระชายเนี่ยลงไปต้มประมาณ10นาทีครับตามหลักแพทย์แผนไทยนะครับกระชายเนี่ยเราจะไม่ทานดิบนะครับเราจะต้องไปทำให้สุกก่อนนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นสารบางอย่างเนี่ยให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมสารที่มันเป็นพิษได้ด้วยนะครับพอเราต้มกระชายสุกแล้วนะครับเราพักทิ้งไว้ให้อุ่นก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำใส่เครื่องปั่นได้เลยครับเราจะใส่ทั้งน้ำเราก็ใส่ทั้งเนื้อเลยนะครับน้ำเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะครับเหลือไว้บางส่วนเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มทีหลังก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปปั่นให้ละเอียดเลยนะครับพอละเอียดดีแล้วเราจะนำมากรองเพื่อให้ได้แต่น้ำอย่างเดียวนะครับเราจะใช้ผ้าขาวบาง2ชั้นเพื่อใช้ในการกรองนะครับนี่นะครับอันนี้คือน้ำกระชายที่เราปั่นละเอียดมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เทใส่ลงในผ้าขาวบางเลยนะครับน้ำส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้ใส่ลงไปปั่นนะครับเรามาเทใส่ตอนนี้ได้เลยครับจากนั้นเราก็ห่อผ้าขาวบางขึ้นมานะครับแล้วก็บีบคั้นเอาแต่น้ำอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้น้ำกระชายเข้มข้นนะครับสีขาวนวลแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ามันมีฟองเราก็จะช้อนฟองออกให้หมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้น้ำกระชายเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเพิ่มรสชาติให้น้ำกระชายของเราเนี่ยอร่อยขึ้นแล้วก็ทานง่ายขึ้นนะครับโดยเราจะใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเข้าไปนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ใน1แก้วนะครับเราจะใช้น้ำกระชายเข้มข้น150มิลลิลิตรแล้วก็ใส่น้ำมะนาวประมาณครึ่งลูกครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งประมาณ3ช้อนชาครับใน1แก้วเนี่ยเราจะได้รสชาติที่ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมมีความเข้มข้นของน้ำกระชายด้วยนะครับใน1วันเราควรทานประมาณ1แก้วเล็กๆแบบนี้นะครับทานติดต่อกันไม่เกิน7วันนะครับของบางอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าทานติดต่อกันมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันนะครับส่วนน้ำกระชายเข้มข้นที่เราคั้นไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นเวลาเราจะทานเราก็นำมาผสมน้ำผึ้งกับมะนาวแบบนี้ทานวันละแก้วได้เลยนะครับสูตรนี้รสชาติลงตัวชุ่มคอแล้วก็ทานง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ